ผู้เทียนสอนให้มีสติสัมปชัญญะโดยการสร้างจังหวะ14จังหวะเราก็ทำดูแล้วก็อยากบอกอยากสอนให้อยากชวนให้ทำดูให้สัมผัสดูผู้เทียนสอนให้เรารู้จักรูปธรรมนามธรรมสอนให้พวกเรามารู้จักรูปธรรมนามธรรมมันมีค่าเป็นรสชาติของชีวิตเสมือนเราได้กินอาหารดีๆก็คิดถึงญาติพี่น้องบุตรภรรยาสามีของตนหลวงปู่เทียนสอนเราให้เห็นความคิดที่มันลักคิดมีสติมันเกิดรสชาติตรงนั้นอีกมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันมั่นใจก็อยากบอกอยากสอนคนอื่นให้เห็นเรื่องนี้กันบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเอาไปฝากกันเป็นการชวนให้ทำจึงจะพบเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ให้เหมือนอาหารดีๆนำไปฝากกันอันนั้นก็ทำได้แต่ว่าเรื่องนี้มันทำไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือจะต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้มาทำอย่างนี้มีผู้พูดให้ฟังมีผู้ทำมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเถอะถ้าเรามีสติเนี่ยจะเป็นความยากก็ช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะเป็นความง่ายช่างมันถ้าเรามีสติเป็นความสุขความทุกข์ความรู้ความหลงช่างหัวมันแต่เป็นความยากจนมั่งมีอะไรก็ตามช่างหัวมันว่าแต่เรามีสติหรือจะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรจะจนช่างหัวมันจะรวยช่างหัวมันไม่ต้องกลัวถ้าเราขยันหมั่นเพียรไม่จะลุยจะล่ายนี่ความเห็นชอบตั้งใจชอบเพียรชอบเลือกชอบทำงานชอบจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันก็มีหลักอยู่ตรงนี้ชีวิตเรานี่คือสูตรสำเร็จเป็นหลักถูกต้องเหมือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยกาลามชนในหมู่บ้านกาลามชนนี้เป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาผู้ทั้งหกก็ไปที่นั่นกูจะกระจายนะอาทิกะกำพลสนใจวรัตบุตรอาจารย์ที่สาปโมดผ่านบ้านตรงนี้เพราะเป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาสมัยต้นๆที่พระเจ้าก็เคยไปผ่านทางนี้หมู่บ้านพวกกาลามชนก็มาหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายครูทั้งหกเกิดก่อนพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็สอนกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปก็ไปสอนสมาธิมีความเพียรชอบความลึกครบตั้งใจชอบอะไรต่างๆพวกหมู่บ้านกาลามชนมาฟังก็โวยวายขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีอาจารย์ที่สาประโมทก็สอนอย่างนี้อาจารย์สนใจวรัตบุตรก็สอนอย่างนี้อธิกะกัมพลก็สอนอย่างนี้กุกุจกาจายนะก็สอนอย่างนี้ท่านมาก็มาสอนอย่างนี้จะให้เราเชื่อใครเจ้าก็ตัดอย่าเชื่อขึ้น10อย่างอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อใครล่ะเชื่อการกระทำของเราเรามีสติมันเป็นยังไงแล้วมีความหลงมันเป็นยังไงมีสติจะทุกข์ก็ช่างของมันเป็นอย่างนั้นมีสติจะสุขก็ช่างมันมันจะหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยอันนี้ไม่ต้องมาเชื่ออะไรกันเอาไปทำดูเอาไปประกอบดูเราหิวข้าวเราต้องกินข้าวขณะที่กินข้าวอยู่นั่นน่ะจะอิ่มก็ช่างของมันจะไม่อิ่มช่างของมันเราเคี่ยวอาหารคืนลงไปทุกคำทุกคำต้องอิ่มจะต้องถามใครไหมฉันอิ่มแล้วไม่ต้องมีคำถามถ้าเราเคี่ยวอาหารคืนไปแต่อย่าไปคิดว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบเอาความหิวพาให้กินอาหารอาจจะไม่ยอดเพราะอารมณ์มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารก่อนหรืออาจจะไม่กินไม่ได้สมัยเป็นเด็กเลี้ยงควายชื่อว่าไอ้เต็มหิวข้าวมาไม่ห่อข้าวไปเลี้ยงควายกลับมาบ้านหิวข้าวร้องไห้เวลากินข้าวถือค้อนไว้จะมากวนนะโกรธเวลากินข้าวห้ามใครมากวนห้ามใครมารบกวนเพราะเขาหิวความหิวก็ทำให้เกิดศึกสงครามได้ห
ิวหึงหวงเกิดสงครามได้เพราะนั่นเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเข้ามาใช้เอาความหิวความกินแล้วมีสติอย่างพระฉันจะไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรต่างๆที่พระท่านฉันพิจารณาก่อนพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงบริโภคของอย่างหนึ่งการย่อยการเคี่ยวชีวิตเราต้องขบต้องเคี่ยวการที่ขบเคี่ยวคืออะไรคือสติสัมปชัญญะก็รู้สึกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมันกรอกดีแล้วนั่นก็ใช้ประโยชน์ได้การพูดก็ใช้ได้การคิดก็ใช้ได้การกระทำก็ใช้ได้ถ้าเราขาดสติมันก็หลุดไปแล้วพูดผิดทำผิดคิดผิดไปแล้วนี่แหละคือกรรมฐานเราจะต้องมาฝึกหัดกันคำถามต่างๆอาจจะไม่มีแม้มันเกิดขึ้นที่เราปฏิบัติธรรมจิตเรียนสติเห็นนี่มันยากมันง่ายทำยังไงจะทำยังไงไม่เป็นไรถ้าเรามีสติช่างหัวมันมันยากช่างหัวมันมันง่ายช่างหัวมันมันผิดช่างหัวมันมันถูกช่างหัวมันเรารู้ไปรู้ไปมันเฉลยไปเองปัญหาต่างๆมันจะเฉลยไปเองงั้นเราเดินทางเหมือนหลวงตาพูดเมื่อวานเนี่ยหลวงตาก็เป็นนักเดินทางสมัยเป็นหนุ่มเพราะไม่มีรถมีเรือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องแจ้งข้อไปขอนแก่นหลายกมเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงไม่ต้องไปคิดมันเดินไปเรื่อยๆเดินเหนื่อยก็ช่างของมันร้อนก็ช่างของมันปวดเท้าปวดฝ่าเท้าช่างของมันสมัยก่อนเขาไม่ใส่รองเท้านะเดินก็ทางดินทรายบ้างร้อนบ้างแดดบ้างก็ยกก็เหยียบเข้าไปในตรงไหนที่มีหญ้าพอลองฝ่าเท้าเหยียบไปถ้าเหยียบดินทรายเนี่ยมันร้อนมากฝ่าเท้าก็บวมแดงแต่ว่าทราบไหมฝ่าเท้ามันก็พัฒนาตัวมันเดินหลายวันหลายวันมันก็ด้านขึ้นมาไม่มีรองเท้าหรอกสมัยโบราณตั้งแต่40-50ปีไปเวลาไปป่าหนามเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปตัดไม้มาพายหญ้าเอาต้นหนามด้วยไม่มีรองเท้าใส่เหยียบไปเพราะมันฝ่าเท้ามันหนาเหยียบก็ไม่เหยียบน้ำหักคาให้รู้จะเก็บมันก็พัฒนาตัวมันอะไรก็ตามมันเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ที่เหตุของมันไปพัฒน์ปรับตัวของมันไปเองถ้าเรามีสตินะก็เป็นความรู้จักตัวความถูกต้องก็มาเป็นพวงเดินไปเองถ้ามีความหลงไม่ถูกต้องก็มาเองเป็นพวงเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าจะไปตะกุบตะกิบตรงนั้นตรงนี้โบราณท่านว่าหรือครับท่านสอนนักสอนครูสอนว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งถ้าเวลาเราเจริญสติมันหลงยากหรือมันหลงไปตะคุบความหลงแล้วเรามีสติมันคิดไปตะคุบความคิดเลยมันยากอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไปไล่ความคิดไปห้ามไม่มันคิดเอาผิดเอาถูกกับการกระทำของตนเองไม่ใช่เลยไม่ใช่จับปูใส่กระด้งมันมาเป็นพวงมันผิดมันก็รู้สึกตัวมันจะถูกความผิดทำให้ถูกได้ความทุกข์ทำให้รู้ได้จึงเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องสะดวกกว่าการกระทำอื่นใดการเจริญสติเนี่ยบางทีเราก็ไปออกไปข้างนอกกันไปเรื่องอย่างนี้มันเกิดกับใครเกิดกับเราเองไม่ใช่ไปใครมาสอนประสบการณ์เอาผิดเอาถูกกับผู้กับคนบ้างใครทำอะไรคนนั่นผิดคนนี้ถูกเราชอบคนนั่นเราไม่ชอบคนนี้เลือกบ้าไปอยู่กับหลวงปู่เทียนเนี่ยครูอาจารย์ถ้าอยู่ก่อนแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ชอบดูใครเราไม่ชอบเปรียบเทียบท่านแม่พระเราเป็นโยมอยากสู้เราไม่ได้เลยอันว่าบ้าบวบไปอุปทานสำคัญดีกว่าเขาเหลวกว่าเราเปรียบเทียบเอาผิดเอาถูกขณะที่ไปอยู่กับหลวงปู่เทียนก่อนเป็นผู้สอนเราก็มีบางครั้งบางคราวแต่การกระทำคนละอย่างกันเราเป็นบ้าเอาผิดเอาถูกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กติหลังนี้ดีกติหลังนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรก็เลือกเอาดีเอาไม่ดีก็สิ่งเหล่านั้นแหละมันทำให้เราบุกเบิกผ่านไปหลวงปู่เทียนสอนเรามีสติเอาเดินอยู่นี่มีสติเอาอะไรมาคิดหรอ
นั่งยกมือรู้สึกตัวโอ้มารู้สึกตัวเนี่ยเสียเวลาประกอบความคิดหาผิดหาถูกกับจังเกินคนอื่นแม้บางทีหลวงปู่เทียนไม่ได้อยู่เอ้าหลวงปู่เทียนช่วยเราได้ล่ะบางทีสมัยก่อนจะตามหลวงปู่เทียนไปก็ไม่มีปัญญาค่ารถค่าเรือไม่ค่อยมีปัจจัยจำเป็นต้องรับกรรมตกอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่นั่นอดอยากก็อยู่ที่นั่นอดจนกินผักหนอกกับน้ำพริกเห็นอาจารย์สมัยที่ใดนี่ชื่นใจพากันหิวข้าวเอาผักหนอกมากินน้ำพริกเอาผักหนอกมากินน้ำอ้อยอิ่มเหมือนกินข้าวเลยนะเป็นกระมังเลยเราไปดูเราไปอยู่ไต้หวันแล้วอาจารย์ที่ดังๆอยู่ไต้หวันที่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์เยอะๆนะประวัติของท่านไปอยู่ในถ้ำไม่กินอาหารหลายเดือนก็เลยดังขึ้นมาเราไปดูว่าตรงที่ท่านอยู่น่ะมีถ้ำเล็กๆบริเวณถ้ำก็มีน้ำซับน้ำซึมผักหนอกเต็มไปหมดเลยงามด้วยโอ้ยท่านอาจจะกินผักหนอกเลยเราเคยกินผักหนอกด้วยมั้งอาจอยู่ได้นะความยากความจนทำให้เราเข้มแข็งได้เพราะประสบการณ์ในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะความทุกข์ความยากก็เหมือนกันนะความสะดวกก็เหมือนกันจะไปเอาผิดเอาถูกไปหาอันเป็นใหญ่กว่าลูกความรู้สึกตัวจะร่ำรวยก็ช่างหัวมันว่าแต่เรามีสติจะทุกข์จนช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะยากจะง่ายช่างหัวมันถ้าเรามีสติอะไรก็ตามลุยตรงนี้ด้วยเขาจะนินทาเขาสรรเสริญจะได้จะเสียอะไรก็ตามช่างหัวมันถ้ามีสติไปเลยผ่านไปเลยใช้สตินี่ไปเลยสติมันใช้ได้ทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะมายกมือสร้างจังหวะกับเดินจับกลมไม่ใช่ตัวไหนใช้ทุกอย่างภายนอกภายในก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดขณะที่ทำขณะที่คิดเราเห็นรูปทั้งปากทั้งหูได้ยินเสียงจมูกได้ยินใช้ไปเลยรู้สึกตัวมันกว้างใหญ่ไพศาลรอบหน้ารอบผู้ที่มีหน้ารอบถ้ามันเป็นหน้ารอบได้เรียกว่าพระขีณาสกได้ขีณาสกคือพระอรหันต์นะผู้มีสติเป็นหน้ารอบมาเถอะอะไรจะมาในโลกเนี่ยถ้ามีหน้ารอบรู้ได้ทั้งนั้นจนเก่งแค่เก่งกล้าสามารถถ้ามันออกไปทางนี้ได้แล้วเห็นกายสักว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมเหนือในกายไปแล้วเหนือในตัวในตนไปแล้วไม่มีตัวมีตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมออกไปแล้วเหมือนเราปล่อยโคมขึ้นท้องฟ้าออกไปแล้วหลุดมือไปแล้วปีหนึ่งที่วัดปู่เขาทองปล่อยโคมลมไปตกอยู่ไม่ห้องสอนเขาเขียนมีหนังสือผู้ดูผู้เป็นไปด้วยก็ติดไปกับความใหญ่อาจารย์ลังขานทำแล้วจดหมายต่อมาโอ้มันออกนอกไปถ้ามันเป็นวัตถุก็ไปตกได้ถ้ามันเป็นนามธรรมไม่ลงตรงไหนล่ะหนึ่งในการเกิดเจ็บเจ็บตายมันออกไปแล้วออกไปตะกายเสียจากว่ากายไม่ใช่สัตว์ปกครองตัวตนเราเขาเวทนาก็สักเวทนาไม่ใช่สัตว์ปกครองตัวตนเราเขาจิตที่มันคิดสุขทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปกครองไม่ใช่ตัวตนเราเขาธรรมที่มันเป็นคู่กับจิตใจคู่กับตากับหูคู่กับจมูกลิ้นต่อต่างๆที่มันเกิดธรรมขณะที่มันสัมผัสเป็นความรักความชังเป็นความดีใจเสียใจเป็นความรู้ความหลงช่องว่ามันสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของออกไปแล้วออกนอกไปแล้วออกนอกโลกคือกายอันกว้างศอกยาวานาคือมีสัญญาคือจิตใจอันรูปอันนามมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเราใช่นามหรือก็ไม่ใช่แล้วนามมาทำมาให้เรารับใช้ไม่ใช่นามมาทำใช่เราอาศัยมาได้แต่ว่าเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นนางเสือปัญญาเป็นผู้พายแม่เป็นนายนายแบบป่าเถื่อนก็ไม่เอาจริงๆแล้วทิ้งหมดเลยเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายคืออะไรคือญาณทัศนะเกิดจากการเจริญสติ
ไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มีฤทธิ์ปฏิหารเลยเกิดจากเรามีสติมันเกิดเป็นญาณขึ้นมันรู้ตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ตัวนี้ขนส่งถ้ารู้แล้วขนส่งรู้ทุกข์พ้นทุกข์รู้ผิดพ้นผิดรู้สุขพ้นสุขรู้อะไรก็ตามขนส่งไปลักษณะขนส่งแบบนี้เป็นจิตหรือเป็นนามธรรมหรือไม่ใช่เป็นตัวรู้เป็นตัวญาณนะมันเห็นไม่ใช่ไปจับเอาปั๊มปั๊มเพนจิตนิ่งไม่หวั่นไหวอะไรอันนั้นมันก็ถูกอ่ะถูกแบบนั้นแหละแต่ถ้าไม่รู้เลยไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เวลาปฏิบัติธรรมจะนั่งสงบไม่ต้องรู้อะไรเลยอันนั้นถูกแบบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านั่งเสี้ยนนอนหนามไม่นุ่งผ้าอะไรเขามีมาแล้วเก่งที่สุดเลยบวชกันเรื่องหลังนั่นไปมีฤทธิปฏิหารยงคงกระพันเราไปคิดจากนั้นอันนั้นทำได้เป็นบางคนแต่ไม่ใช่สากลแต่ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ปฏิบัติได้เราทำแบบไม่นอนเลย30ปีแล้วไม่นอนเลยก็ทำได้บางคนแต่เอาเจ๋งเรื่องนั้นหรือก็เจ๋งเรื่องนั้นเรื่องเดียวต้องเป็นผู้มีสติอีกเหนือบันอีกนอนเนี่ยไม่ถูกไม่นอนถูกกว่าไม่กินข้าวกินข้าวไปถูกจะทําคือภาวะเรื่องความรู้สึกตัวมันจะพากออกไปเลยไม่ต้องไปจัดสรรเรื่องนั้นมันจะค่อยเป็นไปเช่นตาไม่เป็นใหญ่หูไม่เป็นใหญ่จมูกลิ้นกายใจเป็นใหญ่เมื่อมีสติแล้วสติมันเป็นใหญ่กว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นใหญ่เลยนี่คือของจริงแหละเฮ้ยมันต้องเป็นอันเดียวกันแท้ๆของจริงเนี่ยไม่ใช่คนละอย่างเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคนหนุ่มก็รู้สึกตัวเป็นคนแก่ก็รู้สึกตัวเป็นพระก็รู้สึกตัวเป็นญาติโยมก็รู้สึกตัวเป็นญี่ปุ่นก็รู้สึกตัวเป็นชนไหนชาติใดภาษาใดรู้สึกตัวใดทั้งนั้นความรู้สึกตัวไม่ใช่จะมาสร้างไม่ใช่จ้องไม่ใช่เป็นยามเฝ้าใช้ความรู้สึกตัวสิทธิ 100% มีให้เราใช้ทันทีเลยยกมือขึ้นพลิกมือขึ้นรู้ได้ทันทีไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเราใช้เอาไปต่อเอากายไปต่อเอาจิตใจไปต่อไม่ได้สร้างอยู่ในจิตก็มีสติอยู่ในกายก็มีสติอยู่ในตาก็มีสติอยู่ในหูรูปรสกลิ่นเสียงมีสติทั้งนั้นไม่ใช่ตาไปสร้างสติไม่ใช่ไม่ใช่หูไปสร้างสติไม่ใช่กายไปสร้างสติสร้างแล้วจึงดูได้ไม่ใช่นะเลื่อนตาขึ้นก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมีความรู้สึกตัวขนาดนี้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นอุปการะมากเหมือนพ่อเหมือนแม่เวลาลูกป่วยลูกเจ็บต้องขอร้องไหมแม่ช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยไม่ต้องขอพ่อแม่ก็โดดช่วยทันทีสุดหัวใจสุดฝีมือความรู้สึกตัวเนี่ยสติชำจะเหมือนพ่อเหมือนแม่พระเจ้าจึงเรียกว่าอุปการะคุณจะเหมือนพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่พอล้มหายตายไปแล้วอย่างหลวงตาก็พ่อแม่ก็ตายไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกได้อยู่กับเราทุกโอกาสไม่น่าจะต้องขาดแขนเรื่องนี้พวกเราอันอื่นจะขาดแขนได้แต่เรื่องนี้ไม่สมควรที่ขาดแขนเลยให้มั่งมีซะจะจนถ้าจนลองนี้ล่ะมีค่าอะไรชีวิตเราอะไรที่เรายกมือไหว้ตัวเองได้คือเรื่องนี้คือความรู้สึกตัวนะ